มาพบกับรูที่ร้านบูนาเซ่แบรนด์เนมอีกเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะรูจะมาแชร์นะคะสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองนะคะสำหรับการเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองนี้นะคะมีความสำคัญอย่างไรตอบได้เลยว่ามีความสำคัญมากค่ะไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่าในการลงทุนนะคะเม็ดเงินในกระเป๋าเราจนถึงการที่บางคนเนี่ยเขาเลือกซื้อเลือกเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเก็งกำไรเป็นในเรื่องของความชอบแล้วก็ทำเป็นธุรกิจหารายได้เลยทีเดียวนะคะและสำหรับวันนี้นะคะรูก็จะมาแชร์ด้วยการมี5กฎด้วยกันนะคะที่จะมาช่วยเพื่อนๆนะคะเป็นพื้นฐานการตัดสินใจนะคะเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างลองตามไปดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะในการเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะที่บรูจะมาแนะนำก็คือเราเลือกตามความชอบแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเราไปได้เลยค่ะในส่วนของความชอบแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะมันก็จะมีเหมือนกับประมาณว่าพื้นฐานนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหชอบรุ่นเนี้ยที่แบบรุ่นเขากำลังมาเลยอยู่ประมาณ120,000อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาขายเนี่ยโอ้โหราคาตกหวบเหลือ20,000อันนี้ก็ไม่ใช่แหละนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นที่แบบเฮ้ยเพื่อนสะพายแล้วสวยแต่ว่าเรายังไม่เคยได้สะพายเลยอะค่ะแล้วเราก็จะมาดูไปว่าเราก็จะสะพายส่วนเพื่อนอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะเราลองมาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลอาจจะเช่นแบบว่าลองไปสะพายหรือว่าลองเข้าร้านดูนะคะที่เขามีเกี่ยวกับรุ่นนี้ว่าเราสะพายดูเหมาะสมไหมหรือว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราไหมแล้วก็อีกที่สำคัญเลยอย่างที่บอกไปนะคะในการที่เราจะซื้อเนี่ยในการลงทุนของเราในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเวลาเราจะซื้อมาแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะขายได้เท่าไหร่อันนี้คือย้ำมากเลยนะคะย้ำมากเพราะว่าอย่างไลฟ์สไตล์ของบูเองเนี่ยบูจะไม่ยังไงล่ะไม่แบบคิดว่าจะซื้อมาแล้วฉันจะเก็บเอาไว้เป็นมิวเซียมหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าซื้อมามันก็ขายไปอยู่แล้วเราอยากได้ใบใหม่หรืออะไรยังไงอ่ะเราก็จะขายใบนี้นะคะมันเป็นการลงทุนเนาะถ้าจะแบบขนาดนั้นก็คือในปัจจุบันมันก็ยังไม่ไหวก็แนะนำเพื่อนๆที่อยากจะเล่นแบรนด์เนมนะคะลองดูค่ะสำหรับข้อ2นะคะในการเลือกซื้อของบรูนะคะก็จะเป็นในส่วนของราคาตลาดค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะบูคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญหมายถึงว่าการที่เราจะเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสักใบเนี่ยอย่างที่บูเกริ่นมาในคลิปถัดไปแล้วเนี่ยก็คือว่าการที่เราจะลงทุนนะคะเราจะเหมือนกับประมาณว่าการที่เราซื้อเนี่ยเราคิดว่ามันต้องจบเจ็บตัวน้อยที่สุดนะคะรู้สึกว่าเจ็บตัวน้อยที่สุดแล้วก็จะแนะนำให้เพื่อนๆ เนี่ยเหมือนกับประมาณว่าลองดูสินค้า use like new หรือว่า keep unused พวกนี้นะคะในท้องตลาดเนี่ยก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือว่าออนไลน์น่ะลองหาดูนะคะถ้าเราได้สินค้าประเภทเนี้ยบูมองว่ามันจะได้รับความคุ้มค่าเป็นอย่างมากอย่างแบบเราซื้อในช็อปกับแบบเราซื้อในสินค้าที่สภาพ use like new แบบเนี้ยนะคะราคามันก็จะแบบโหทิ้งกันแบบค่อนข้างเยอะนะคะบางรุ่นเนี่ยก็แบบ 20,000-30,000 ก็มีนะคะแบบนั้นก็คือต้องหาจังหวะดูนิดนึงนะคะอย่างเช่นขาช็อปนี้แบบว่ารุ่นนี้ออกมาเนี่ยก็จะแบบไปเลยเข้าช็อปเลยคือราคาเขาก็จะแบบแพงหูฉีกมากๆนะคะอันนั้นก็มันก็เป็นเขาเรียกยังไงอะเหมือนกับประมาณว่ากระเป๋าส่วนตัวเนาะก็สำหรับใครนะคะที่มีทุนเยอะๆอ่ะอันนั้นเราไม่ว่ากันแต่สำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังจะอยากจะลงทุนหรือว่ามีกระเป๋าเป็นของตัวเองสักใบเนี่ยบูแนะนำว่าลองดูประมาณอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ okay. ปัจจุบันเนี่ยแสนง่ายมากๆเลยนะคะทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราลองเช็คราคาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นใน Instagram หรือว่าในเว็บต่างๆนะคะลองเข้าไปดูนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะเข้ามาชมที่ร้านหรืออะไรเงี้ยก็ลองเข้ามาได้นะคะเผื่อมีรุ่นที่เพื่อนๆต้องการนะคะค่ะและสำหรับข้อต่อไปนะคะก็คือข้อที่3นะคะที่เป็นเกณฑ์การเลือกซื้อสินค้ามือ2ของบรูนะคะก็คือเราจะดูหลักฐานนะคะหรือว่าเป็นอุปกรณ์ของตัวกระเป๋านั่นเองนะคะก็พวกนี้นะคะจะช่วยเราได้เยอะมากนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีมิจฉาชีพเกิดขึ้นเยอะนะคะการย้อมแมวขายหรือว่าอะไรต่างๆนานานี่คือมันเกิดขึ้นเยอะมากมีอาชีพเข้ามาในทุกรูปแบบนะคะที่กล่าวถึงพวกหลักฐานพวกอุปกรณ์เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอย่างบางทีนะคะการที่เรามีใบเสร็จนะคะเรามีอุปกรณ์พวกการ์ดพวกถุงผ้าพวกเนี้ยค่ะมันก็สามารถที่จะช่วยบ่งบอกได้ว่านะคะกระเป๋าใบนั้นแท้แต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะบางครั้ง
ที่เคยเจอมานะคะอุปกรณ์นี่เป็นของแท้อันนี้แท้เลย 100% แต่ตัวกระเป๋านี่เป็นของปลอมนะคะตรงนี้ก็คือว่าต้องยังไงล่ะต้องดูกันแบบโอ้โหหนักๆ กันนิดนึงนะคะเพราะว่าของปลอมกับของแท้นี่คือมันก็ต่างกันเยอะนะคะปลอมก็คือปลอม1จุดปลอม1จุดก็คือปลอมนะคะไม่มีว่าโอ้โหปลอมแค่1จุดนอกนั้นแท้หมดอันนี้ไม่มีเนาะแต่สำหรับในปัจจุบันนี่อย่างที่บอกคือมิจฉาชีพเข้ามาทุกรูปแบบอาจจะเอาอะไรเนี่ยตรงส่วนตรงนี้เนาะเขาเอาอะไรแท้เนี่ยออกไปแล้วก็มาใส่อะไรปลอมอะไรแทนหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มามโนย้อมแมวขายให้กับลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าก็ควรจะเช็คความมั่นใจก่อนซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ดูประกอบหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเดทโค้ดนะคะถ้าเป็นพวกหลุยส์ก็จะเป็นเดทโค้ดหรือว่าเป็นพวก Chanel นี่ก็จะเป็นในส่วนของโปโลสติ๊กเกอร์นะคะพวกนั้นนะคะหรือว่า serial number นะคะพวกบอลลองก็ลองตรวจสอบดูก่อนนะคะเพราะว่าเงินเรานี่เป็นเงินจริงนะคะเราก็คิดเอาไว้เลยว่าเงินเราเนี่ยเป็นเงินจริงส่วนของคุณเนี่ยอะไรยังไงก็ลองดูแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ไม่มั่นใจตรงส่วนไหนอันเนี้ยสามารถที่จะสอบถามเราได้นะคะยังไงบูยินดีตอบแน่นอนค่ะค่ะและข้อต่อไปนะคะก็คือข้อที่4นั่นเองนะคะข้อที่4ที่เราจะมาพูดถึงนะคะนั่นก็คือสภาพการใช้งานของกระเป๋ามือ2ของแต่ละใบที่เราจะเลือกซื้อกันนะคะในส่วนของสภาพกระเป๋านะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องคำนึงถึงอย่างมากเลยทีเดียว okay. นะคะเพราะว่าอย่างที่บูบอกไปอีกแล้วอันนี้เน้นการลงทุนนะคะในช่องของเราจะเน้นการลงทุนอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยที่เล่นกระเป๋ามือ2นะคะหรือว่าเล่นกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยเรารู้สึกคุ้มค่าในการลงทุนเราไม่ได้รู้สึกเสียดายไม่ใช่ว่าแบบโหรุ่นนี้ Chanel เราซื้อมาหูเป็นแสนไม่ต้องตกใจค่ะลูกค้าเพราะว่ามันมีมูลค่าในตัวมันอยู่แล้วนะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนจำนำอันนี้ได้หมดนะคะไม่ต้องห่วงมีสินค้าแบรนด์เนมก็มันเหมือนเป็นทรัพย์สินเราอีกอย่างนึงในการลงทุนนะคะการดูสภาพของกระเป๋าแต่ละใบนะคะเราก็ต้องคำนึงนะคะต้องคำนึงถึงว่าในส่วนที่เห็นกันหลักๆที่ทางร้านนะคะใช้ในการพิจารณาอย่างเช่นของบลูนะคะเวลาลูกค้ามาขายสินค้าหรือว่าเอาสินค้ามาฝากเลี้ยงฝากขายนะคะเราก็จะพิจารณาดูสินค้าให้กับลูกค้านะคะหลักๆเลยจะเป็นในส่วนของพวกขอบมุมนะคะขอบมุมเป็นรอยไหมมีรอยถลอกเยอะหรือเปล่านะคะก็จะเป็นประมาณนั้นถ้าเป็นพวกหลุยเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าขอบปากเนี่ยขอบปากเขาแตกไหมมีร่องรอยการใช้งานอะไรหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นพวกรุ่นสปีดี้พวกอะไรอย่างเงี้ยเวลาตำหนิของเขาเนี่ยเขาก็จะดูพวกขอบปากพวกแคนวาสว่ามันโอเคไหมดีไหมอะไรยังทองยังเงาอยู่หรือเปล่านะคะเราก็จะตีสภาพได้ว่าอันนี้ 60-70-80% หรือว่า use like new หรือว่า keep unused ไม่เคยใช้งานเลยนะคะซื้อมาเก็บประมาณนั้นเราก็ต้องดูเอานะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่ส่วนของด้านนอกนะคะด้านในเราก็ต้องเปิดดูนะคะก็ลองเช็คว่าอย่างบางใบนะคะด้านในเป็นหนังเป็นกำมะหยี่เป็นผ้านะคะก็แล้วแต่หลากหลายแล้วแต่รุ่นนะคะก็จะมีหลากหลายกันเลยแล้วก็ลองดูนะคะว่าในส่วนของราคากับในส่วนของสภาพเนี่ยที่เราจะได้รับหรือว่าเราซื้อเนี่ยเราต้องคำนึงตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราเอามาใช้งานแล้วเนี่ย เราจะขาดทุนเยอะไหมหรือว่าบางใบนะคะส่วนตัวเลยอย่างของรู้เนี่ยเวลาซื้อมาขายเนี่ยก็จะพิจารณาเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะพิจารณาจากสภาพเป็นหลักนะคะ okay. พอไปขายเนี่ยโหซื้อมาประมาณใช้ประมาณ2ปีนะคะ Chanel นี้ใช้ประมาณ2ปีขายไปนะคะได้กำไรประมาณสัก 3,000 นี่ผมดีใจมากดีใจมากคือเขาอยู่กับเราตั้ง3ปีนะคะ 2-3 ปีเนี่ยแล้วเราขายไปอย่างเงี้ยค่ะโอ้เรายังได้กำไรอีกนะเหมือนเราเช่ากระเป๋ามาถือเลยตอนนี้ก็จะแบบเป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวนะคะก็แนะนำเพื่อนๆนะคะว่าสภาพของกระเป๋าเนี่ยก็เป็นสภาพหลักๆเลยนะคะเป็นข้อหลักๆที่เราต้องพิจารณาดูนะคะค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่5นั่นเองนะคะที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คือความน่าเชื่อถือของร้านนั่นเองนะคะทำไมบูต้องพูดถึงข้อนี้นะคะข้อนี้เนี่ยก็มีความสำคัญไม่แพ้กับข้ออื่นๆเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันก็อย่างที่แจ้งไปนะคะว่ามิจฉาชีพนี่เข้ามาในทุกรูปแบบนะคะแล้วก็การค้าแบบออนไลน์เนี่ยเข้ามามีส่วนมากขึ้นนะคะตรงนี้เราเลยต้องดูความน่าเชื่อถือนะคะสำหรับตัวบูเองนะคะอยากจะแนะนำลูกค้าให้เลือกซื้อสินค้ากับร้านที่ไว้วางใจได้น่าเชื่อถือนะคะก็คือมีหน้าร้านนั่นเองซึ่งเราก็
สามารถมั่นใจได้ว่าเขาไม่หนีหายเราไปไหนแน่นอนนะคะเขามีหน้าร้านเขามีตัวตนจริงๆเนาะอย่างในส่วนของออนไลน์นะคะที่มีลูกค้านะคะหลายท่านที่เขามาพูดคุยกันว่าอ่ะเคยมีแบบโอนเงินไปแล้วบล็อกโอ้โหอันนี้ก็มีแบบเจ็บช้ำน้ำใจมากๆนะคะหรือว่าไม่มีไม่จ่ายอันนี้ก็มีนะคะเพราะว่าเราโอนเงินไปให้เขาแล้วอ่ะเราก็ต้องรอเขาก็ไม่ได้โกงนะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้โกงเขาจะส่งคืนแต่ก็ต้องรอไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเงินเราเนี่ยเป็นเงินจริงยังไงก็ต้องดูกันนิดนึงนะคะสำหรับลูกค้าแม่ค้านะคะที่มีหน้าร้านเนี่ยตรงเนี้ยจะน่าเชื่อถือมากกว่าเนาะ yeah. เราลองสอบถามดูก่อนหรือว่าเราสามารถเข้าไปที่ร้านได้เลยนะคะไป okay. ชมสินค้าและการที่เราเข้ามาเลือกชมสินค้าในส่วนที่มีหน้าร้านเนี่ยบูมองว่าเราได้ไปสะพายนะคะส่วนตัวเนี่ยบูจะชอบไม่ได้ว่าชอบแบบสั่งของทางออนไลน์หรืออะไรยังไงคือเราต้องได้สับของได้ลองสะพายว่าเฮ้ยมันเข้ากับฉันนะนู่นนี่นั่นหรือว่าเห็นเพื่อนสะพายอย่างที่บอกไปเห็นเพื่อนสะพายแล้วสวยแล้วฉันสะพายแล้วมันจะแบบเฮ้ยโอเคป่าววะหรืออะไรยังไงประมาณเนี้ยเราก็ลองแบบไปสะพายดูแล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าของร้านเนาะบางทีก็อยู่ดูแลกันไปนานๆนะคะข้อนี้เลยมีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวเนาะค่ะ